่อไปค่ะทีมที่11ละกับน้องแคมบอยแคมน้องแคมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมชื่อน้องแคมบอยครับบ้านอยู่น้องแคมนะวิงกี้ครับใช่ครับโอเคผม AKA ฮายีน่าครับชื่อเล่นแบบซีครับเฮ้ยฮายีน่าโอเคโอเคแล้วมากี่ปีแล้ว2ปีครับ2ปีโอเคพร้อมมั้ยครับพร้อมครับผมไปครับสวัสดีครับพวกเราน้องแคมบอยนะครับสวัสดีครับฝากรับฟังด้วยนะครับผมเพลงนี้ฟังสบายๆชิลๆนะครับโยไทยคุณต้องมีถ้าไม่มีคุณออกไปไม่ตีไทยใครก็ยอมไทยเอาน้องเสมอทีน้ำใจไทยคุณต้องมีถ้าไม่มีคุณออกไปไม่ตีไทยใครก็ยอมไทยเอาน้องเสมอทีน้ำใจไทยคุณต้องมีถ้าไม่มีคุณออกไปไม่ตีไทยใครก็ยอมไทยเอาน้องเสมอทีน้ำใจไทยคุณต้องมีถ้าไม่มีคุณออกไปไม่ตีไทยใครก็ยอมไทยเอาน้องเสมอทีต้องรับประเพณีสุดสวยในบางกอกประเทศไทยดีงามมีรอยยิ้มเป็นออมกอดบ้านเมืองวัฒนธรรมทันสมัยอย่างใครบอกท่องเที่ยวพักผ่อนกายประเทศไทยคือทางออกลงรับประเพณีสุดสวยในบางกอกประเทศไทยดีงามมีรอยยิ้มเป็นออมกอดบ้านเมืองวัฒนธรรมทันสมัยอย่างใครบอกท่องเที่ยวพักผ่อนกายประเทศไทยคือทางออกวัฒนธรรมประเทศไทยมีหลายอย่างและมากมายถ้าคุณอยากเข้ามาฟังดูให้คุณรีบมาให้ไวโยอาหารการกินเสียงเพลงที่ได้ยินคนไทยใจดีนี่เรื่องจริงทุกอย่างแม่งโคตรฟินเสียงเพลงลูกทุ่งไทยทุกคนฟังมาตั้งแต่เด็กเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนไทยที่ฝังลึกอยู่ในใจยุคสมัยเปลี่ยนไปวัยรุ่นไทยฟังฮิปฮอปนำมาประยุกต์ผสมผสานกลายเป็นเพลงฮิตของเมืองไทยน้ำใจไทยคุณต้องมีถ้าไม่มีคุณออกไปไม่ตีไทยใครก็ยอมไทยอ้อมน้อมสามัคคีน้ำใจไทยคุณต้องมีถ้าไม่มีคุณออกไปไม่ตีไทยใครก็ยอมไทยอ้อมน้อมสามัคคีน้ำใจไทยคุณต้องมีถ้าไม่มีคุณออกไปไม่ตีไทยใครก็ยอมไทยอ้อมน้อมสามัคคีน้ำใจไทยคุณต้องมีถ้าไม่มีคุณออกไปไม่ตีไทยใครก็ยอมไทยอ้อมน้อมสามัคคีลงรักประเพณีสุดสวยในบางกอกประเทศไทยดีงามมีรอยยิ้มเป็นอ้อมกอดบ้านเมืองวัฒนธรรมทันสมัยอย่างใครบอกท่องเที่ยวพักผ่อนกายประเทศไทยคือทางออกลงรักประเพณีสุดสวยในบางกอกประเทศไทยดีงามมีรอยยิ้มเป็นอ้อมกอดบ้านเมืองวัฒนธรรมทันสมัยอย่างใครบอกท่องเที่ยวพักผ่อนกายประเทศไทยคือทางออกคุณอยู่ในไทยคุณต้องไลฟ์พีโพไม่ใช่เน็ตไอดอลที่ต้องไลฟ์ฟรีโชว์รักกันเอาไว้ไม่ต้องไลฟ์ตีโจไทยแลนด์นอลลี่ยูมีไม่ตีดีหมดประเพณีดีงามสืบต่อมาตั้งช้านะถ้าเรื่องอาหารการกินตอนนี้หายไปต้องเท้าความเครื่องแต่งกายต้องเรียบร้อยตื่นมาใส่บาตรแต่เช้าสายคนสามัคคีรักกันเอาไว้ประเพณีไทยจะได้ไม่จางไปไหนไม่มีคุณออกไปไม่ตีไทยใครก็ยอมไทยอ้อมน้อมสามัคคีน้ำใจไทยคุณต้องมีถ้าไม่มีคุณออกไปไม่ตีไทยใครก็ยอมไทยอ้อมน้อมสามัคคีน้ำใจไทยคุณต้องมีถ้าไม่มีคุณออกไปไม่ตีไทยใครก็ยอมไทยอ้อมน้อมสามัคคีน้ำใจไทยคุณต้องมีถ้าไม่มีคุณออกไปไม่ตีไทยใครก็ยอมไทยอ้อมน้อมสามัคคีมีแต่ไทยมีแต่ไทยครับขอบคุณครับครับใครก็ไทยใครก็ไทยครับผมน้องแคมบอยน้องแคมบอยครับผมค่ะเชิญค่ะพี่1 BK ครับผมครับผมเป็นแนว R&B rap นะนะครับก็มา2คนมันก็ทำให้เกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะครับมันขาดไปเสียงนึงครับมันมีแต่คู่ใดคู่หนึ่งไม่ขึ้นไปข้างบนก็อยู่ข้างล่างมันตรงกลางมันหายไปครับแต่ว่าการเพอร์ฟอร์มเท่านี้แหละครับถูกต้องแล้วมันเป็นเพลงช้าเน้นการฟังถ้าไปกระโดดโลดเต้นมากมายเกินไปอาจจะทำให้สูญเสียสมาธิในการฟังให้เพราะเป็นเพลงที่ดีครับแล้วก็เพราะมากแล้วก็เชื่อว่าถ้าปล่อยออกไปนี่ก็น่าจะเป็นเพลงที่ฮิตได้เลยเพลงหนึ่งนะครับสุดยอดครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะโอเคมันเป็นฟิล R&B นะ
แต่ว่าจะบอกว่าเวทีอ่ะคุณสามารถสลับที่กันก็ได้เดินไปเดินมาได้นะมันดูนิ่งไปนิดนึงมูฟเมนต์มันนิ่งไปนิดนึงโอเคส่วนเนื้อหาก็ใช้ได้ครับใช้ได้ครับมีความตื่นเต้นหรือเปล่านิดนึงป่ะจะดับมีครับทั้งออกทั้งคู่เลยนะเพราะว่าอาการมันออกไงอาการมันออกเลยว่ามีความรู้สึกตื่นเต้นเกร็งๆนิดนึงโอเคก็2ปีอ่ะไม่เป็นไรมีเวลาอีกเยอะแยะอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้20แล้วครับโอ้20 19โอ้นั่นแหละ19 20โอเค19 20ครับมีเวลามากมายนะครับก่อนคุณเป็นเพศคุณอาจจะเก่งกว่านี้เยอะก็ได้ถ้าคนทุกวันโอเคสู้ต่อไปครับพี่บอยครับครับเนื้อหาดีนะครับแล้วก็ร้องออกมาโอเคนะครับสิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับส่วนตัวผมนะคือหลุดโฟกัสอ่ะคือคุณสองคนหลุดโฟกัสแล้วก็ไม่ได้มี eye contact ทำให้สิ่งที่ร้องออกมามันไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ลงมาถึงข้างล่างมันเหมือนคือทุกอย่างมันดีแต่ว่ามันลอยอยู่บนเวทีมันไม่ได้ถึงลงมาข้างล่างเท่านั้นแหละนะครับถ้าลดความตื่นเต้นปรับตรงนี้ได้น่าจะโอเคเลยล่ะนะครับผมขอบคุณครับจานิมิตครับผมคิดว่าทีมนี้เขาเจออะไรบางอย่างเนาะคือมันเหมือนมันเป็นเหมือนเพลงพื้นบ้านลักษณะของการใช้ทำนองซ้ำการใช้ตัวสะกดหรือตัวสระซ้ำที่มันทำให้มันคล้ายเพลงพื้นบ้านมากเหมือนพวกเพลงเย่ยเพลงอะไรพวกเนี้ยซึ่งถ้าเขาพัฒนาไปอีกหรือใช้ต่อนะบอกได้เลยว่านี่คือการทำนวัตกรรมเพลงพื้นบ้านสุดเพลงแล้วแล้วก็เสียงร้องของเราการใช้วิธีการร้องของเราเนี่ยดีนะครับลองไปศึกษาดูแล้วลองเอาพวกเพลงพื้นบ้านมาประยุกต์ดูเพลงนี้จะเป็นเพลงที่ฟังได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือน้องแคมบอยหลายคนยังไม่รู้นะเนี่ยเจ้าของเพลงฝากดาวนะครับเนี่ยเจ้าของเพลงฝากดาวที่ขึ้นอันดับหนึ่งของประเทศไทยอยู่ตอนนี้ว้าวเขามีภาษีดีนะใช่ภาษีสุดยอดเลยใช่แต่ว่าอันนี้เป็นอีกแนวนึงคือ R&B แบบแรปอ่ะก็เลยดูแบบมีความแบบฉีกแนวไปนะแต่ว่าก็ฝากไว้ในอ้อมใจของทุกคนด้วย